สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับคือ Behringer BCD 3000นะครับซึ่งเป็น MIDI controller DJ แล้วก็เป็น Audio DJ Mixer ด้วยข้อดีของตัวนี้ก็คือเราสามารถคอนโทรลซอฟต์แวร์ได้หลากหลายซอฟต์แวร์นะครับเช่น Tractor Virtual DJ และตอนนี้ผมกำลังทดลองเล่นกับซอฟต์แวร์ Decadent นะครับโดยใช้ Macลองเล่นดูนะครับแต่นี้ผมจะลองเล่นในโหมด Time Code ข้อดีของตัวของ Behringer BCD 3000ตัวนี้คือมีช่อง Input เข้ามาทั้ง Input ทั้ง2ช่องเลยผมก็เลยเอา CD Time Code ของ Talk นะครับ Copy มาครับมาใส่แล้วก็เลือกโหมดตรงหน้าซอฟต์แวร์ตรงนี้นะครับมันจะมีระบบ Learn Time Code ซึ่งมันจะซิงค์ให้ออโต้เลยนะครับแล้วก็เซตค่าเดี๋ยวจะมีไฟล์เซตค่าให้นะครับแล้วก็กดเลือกในโหมดนี้เข้าไปแล้วก็สามารถเล่นแบบเล่นเป็นแบบใช้ CD แล้วก็ CDJ เนี่ยคอนโทรลไฟล์ใน MP3 ในคอมของเราได้เลยนะครับโดยใช้แค่และข้อดีของตัวนี้ก็คือนอกจากจะเป็นซาวด์การ์ดในตัวแล้วเนี่ยยังใช้คอนโทรลเอฟเฟกต์ต่างๆได้อีกแถมยังไม่ต้องไปซื้อพวกอุปกรณ์แบบคล้ายๆกับ Serato Talk อย่างนั้นมานะครับใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบเป็นทั้งมิกเซอร์ด้วยคอนโทรลด้วยและยังสามารถเอาไทม์โค้ดจากไลน์ไทม์โค้ดจาก CD เนี่ยเข้ามาดึงไฟล์ในซอฟต์แวร์นี้ได้ด้วยนะครับการเล่นก็ตอบสนองได้อย่างโอเคนะครับผมจะลองทดสอบการเล่นให้ดูครับผม